بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 1 2 3 Hello test 1 2 3พี่น้องสังเกตไหมเขาบอกคนที่เป็นโฆษกเนี่ยตกเลขฮัลโหล1 2 3ฮัลโหล1 2 3นับอยู่ได้แค่นี้ตกเลขไม่มีไม่เคยได้ยินมั้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16มีมั้ยฮัลโหล1 2 3เป็นอยู่แค่นี้ให้เราเทสใหม่เดี๋ยวเราเป็นโฆษกแป๊บนึงก่อนว่าใช้ได้ปกติแล้วก็เอาคุยต่อดียังใช่ดีแล้วนะเอ้าเรามาดูสิทั้งอัลลอฮ์และรอซูลสั่งเราใช่ไหมให้ถือปฏิบัติตามศาสนาจากคำสอนทั้งความเชื่อก็ต้องเอาจากท่านนบีการปฏิบัติอ้าวเมื่อกี้เรื่องละหมาดใช่ไหมยกตัวอย่างก็ต้องละหมาดให้เหมือนนบีเวลาทำอิบาดะห์ใดๆไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์คุซูอันนีมานาซิกะกุมพวกเจ้าทั้งหลายจงเอารูปแบบการปฏิบัติอิบาดะห์จากฉันไปคือสั่งให้เอาจากนบีก็จะไปเอากันยังไงอ่ะปัญหาว่าคำพูดของนบีการกระทำของนบีนบีพูดกับใครนบีพูดกับซอฮาบะห์คนได้ยินคือซอฮาบะห์คนที่เห็นนบีคือใครคือซอฮาบะห์บอกงั้นก็มีบางคนบอกก็กลับไปเอาซอฮาบะห์สิแล้วก็ซอฮาบะห์คนไหนล่ะตายกันไปหมดแล้วนี่อบูฮุรอยเราะห์มาเดินอยู่กับเราหรือเปล่าล่ะฮะอบูบักอุมารเจอกันหรือเปล่าก็ไม่เจอก็ตายกันไปหมดแล้วเอ้าแล้วทำไงนี่บอกเอ้ยพอกลับไปเอาจากนบีเราก็ไม่ทันนบีเอาจากซอฮาบะห์ก็ไม่ทันซอฮาบะห์เอาจากตาบีอีนก็ไม่ทันตาบีอีนเรานี่ไม่ทันไงแต่คำสอนของท่านนบีถูกถ่ายทอดเรื่อยมาเห็นไหมคนที่เห็นนบีคือซอฮาบะซอฮาบะถ่ายทอดสู่คนรุ่นตาบีอินตาบีอินถ่ายทอดสู่คนรุ่นยุคตาบีตาบีอินไล่เรื่อยมาจนกระทั่งถูกบันทึกไว้ในตำราที่เรียกว่าตำราบันทึกหะดีษวันนี้คำสอนของนบีคำของอัลลอฮ์นี่มีอยู่เราเห็นคืออัลกุรอานถามว่าคนในยุคอดีตอ่านอย่างนี้กันไหมล่ะก็อ่านอย่างนี้แหละนะเหมือนอย่างกับเรานี่แหละ114ซูเราะห์ 6,600 กับอายะห์ก็อย่างนี้แหละแล้วคนในยุคอดีตที่เขาเรียนจากนบีที่เขาถ่ายทอดกันมาก็มาถูกบันทึกไว้ดูไงพี่น้องดูอย่างนี้อย่างซอฮาบะห์เนี่ยเจอนบีอย่างคนรุ่นถัดมารุ่นตาบีอีนไม่เจอนบีแต่เขาสามารถที่จะเชื่อเหมือนอย่างนบีเขาทำอิบาดะห์เหมือนอย่างนบีเพราะอะไรเพราะคนรุ่นซอฮาบะห์ถ่ายทอดให้เหมือนอย่างกับท่านอุสมานบินอัฟฟานอุสมานบินอัฟฟานนี่คือลูกเขยนบีและก็เป็นคอลีฟะห์เป็นผู้ปกครองสืบต่อจากท่านอุมาร์พอนบีตายก็อบูบักก็อุมาร์แล้วก็อุสมานอุสมานเรียกคนมารวมกันที่หน้ามัสยิดเอ้าเทน้ำใช้ให้คนเทน้ำแล้วท่านก็เริ่มต้นอาบน้ำละหมาดบรรดาผู้คนนี่มุงดูกันแล้วท่านก็อาบน้ำละหมาดเริ่มต้นจนกระทั่งจนจบอย่างดีเลยนะพอเสร็จแล้วอุสมานว่าไงรอไอตุรอซูลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะวัดดออะนะห์วะวูดูอีฮาซาฉันเคยเห็นนบีอาบน้ำละหมาดเหมือนอย่างที่ฉันทำให้ดูนี่แหละว่างั้นตาบีอีนไม่เห็นนบีเองแต่เห็นการอาบน้ำละหมาดของนบีจากใครจากซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ถ่ายทอดวิธีอาบน้ำละหมาดให้คนรุ่นตาบีอีนคนรุ่นตาบีอีนก็ถ่ายทอดต่อเรื่อยๆๆมาจนกระทั่งมาถูกบันทึกในตำราบันทึกหะดีษที่เราบอกว่าเอ้ยไปดูดิซอฮีฮ์มุสลิมรายงานโดยมุสลิมบันทึกโดยบุคอรีมุสลิมนะซาอีติรมิซีอาบีดาวูดอิบนีมาจาดาริมีบะฮากีอัดดารุกุตนีเยอะแยะเลยตำราบันทึกหะดีษเพราะงั้นวันนี้เราอยากรู้ว่าโอ้นบีทำไงกลับไปนะกลับไปดูตำราบันทึกที่บันทึกเรื่องราวที่นบีทำไว้
ว่าอยากรู้อัลลอฮ์ว่ายังไงกลับไปไหนกลับไปดูกุรอานไปเปิดกุรอานดูปัญหาว่าไอที่ดูกันน่ะคืออะไรคืออักษรใช่มั้ยกลับไปเปิดกุรอานดูอ่านกันน่ะอัลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารัยบะฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนพอกลับไปเปิดหะดีษดูอันอบีฮุรอยเราะฮ์รอติลลอฮุอันฮุกอลาซะมีอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลกลับไปเปิดดูทั้งกุรอานทั้งหะดีษเราเห็นเนี่ยเห็นน่ะเห็นแต่ตัวอักษรถามว่าศาสนาของเรานะวันนี้เนี่ยคำของอัลเลาะห์คำของรอซูลน่ะเหลือแต่ตัวอักษรเท่านั้นหรือแล้วคนยุคเราก็เลยมาตีความกันเฮ้ยอัลเลาะห์ว่านี่น่าจะหมายถึงอย่างนั้นมั้งนบีบอกนี่อาจจะหมายถึงอย่างนั้นมึงถามว่าทั้งกุรอานและหะดีษเนี่ยเหลือแต่ตัวอักษรให้คนยุคเราตีความกันเองใช่ไหมไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติถูกถ่ายทอดมาด้วยไม่ได้หมายความว่าเขาถ่ายทอดแค่เพียงตัวอักษรไอ้วิธีการไม่ได้ถูกถ่ายทอดไม่ใช่ก็ถูกถ่ายทอดกันมาแต่ละยุค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 วิธีเพราะคนแต่ละรุ่นก็ปฏิบัติศาสนาด้วยตัวเองเพราะงั้นนอกจากตัวอักษรที่ถูกถ่ายทอดมาแล้วมันยังมีอาซาร์แปลว่าอะไรร่องรอยเฮ้ยเขาเชื่อกันอย่างนี้นะเฮ้ยเขาทำกันอย่างนี้ถูกถ่ายทอดมาด้วยเพราะงั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยืนยันถึงความบริสุทธิ์ในคำสอนของศาสนาที่คงอยู่และจะยังคงอยู่ต่อไปที่ท่านนบีบอกว่าลาตาซาลุตออิฟะตุนมินอุมมะตีจะยังคงมีอุมมะของฉันอยู่กลุ่มหนึ่งอุมมะของท่านประชาชาติของท่านดำรงมั่นไว้กาวามะทันอะลาอัมริดีนิลลาดำรงมั่นไว้ซึ่งคำสั่งใช้รักษาไว้ซึ่งคำสั่งใช้ในแต่ละยุคในแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุคจะมีอุมมะของท่านนบีปกป้องรักษาคำสอนของศาสนาอันบริสุทธิ์ไว้แล้วถามว่ายุคนี้มีไหมหรือสูญหายไปหมดแล้วมีไหมมีและยุคต่อไปมีไหมมีเอายุคต่อไปยังไม่มาแล้วว่าได้ไงว่าตามที่นบีบอกไงนบีบอกว่าฮัตตายาติยาอัมรุลลอจะยังคงมีต่อไปอุมมะของฉันที่ปกป้องรักษาศาสนาไว้เนี่ยจนกว่าคำสั่งของอัลลอฮ์จะมาถึงบรรดามุฮัดดิซีนก็อธิบายที่นบีบอกฮัตตายาติยาอัมรุลลอจนกว่าคำสั่งของอัลลอฮ์มาถึงเนี่ยหมายความว่าจนกว่าวันกิยามัตจะมาถึงเพราะงั้นอิสลามอันบริสุทธิ์มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยตอนนี้มีไหมมีแล้วเอาไหมจะไปเอาจากใครอ่ะวันนี้เราไม่รู้ก็เลยคว้ากันสเปะสปะวันนี้อิสลามของเรามันจึงมีหลายสูตรเห็นไหมมีหลายสูตรคนโน้นก็นำเสนอบอกนี่แหละคืออิสลามสุดยอดอย่างชีอะห์เขาก็บอกของเขานี่แหละคืออิสลามแล้วอิสลามของเขานี่สุดยอดสายตรงปึ้งเลยสายตรงบอกชีอะห์ก็บอกของเขานี่สายตรงตรงไหนอ่ะอิสลามของเขาเอาจากลูกหลานนบีไม่ได้เอาจากคนทั่วไปไม่ใช่ไหมใช่ไหมเอาจากคนใกล้ชิดลูกหลานถามว่าลูกคนไหนหลานคนไหนจริงป่ะหรืออ้างมั่วฮะเอาไว้มันตรวจสอบได้นี่เห็นไหมแม้ไอความเชื่อของเองที่เชื่อกันน่ะลูกหลานคนไหนเขาสอนให้พวกเองเชื่อตรวจสอบได้ไหมนี่พอถึงวันอาชูรอวันที่10มุฮัรรอมเดี๋ยวจะมาถึงละใกล้แล้วเห็นไหมนี่เอามีดเฉาะหัวกบาลเลือดแดงเลยนะตัวเด็กเล็กน้อยเอาหมดเลยเอาโซ่นี่มาฟาดหลังปากตะโกนกูก้องร้องยาฮูเซนปุ๊บหลังนี่แดงเลือดดิซอมเลยนะลูกหลานอิสลามยังลูกหลานโอ้โหเวลาตกทุกข์ได้ยากเฮ้ยอาลีมาดัดอาลีช่วยด้วยอาลีช่วยด้วยอาลีช่วยด้วยฮุเซนมาดัดฮุเซนช่วยด้วย
แต่ที่จะร้องหาอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ช่วยนะฮะฮุเซนช่วยด้วยอาลีช่วยด้วยเอ้ยลูกหลานฮะลูกหลานแล้วชีอะห์บางคนเนี่ยต้องเขาเรียกว่าต้องมุญาฮดะมันต้องลำบากลำบนเพื่อให้เกิดมันอีมานขามีเดินไม่เดินเนี่ยกูคานแล้วคือกระดึบไปหากูโบกระดึบคานไปเห็นไหมเฮ้ยนี่อิสลามเขาบอกอิสลามของเขานี่สุดยอดมาจากลูกหลานเขาบอกเอ้ยถ้าลูกหลานนบีเพราะลูกหลานนบีไม่มีใครทรยศต่อนบีปกป้องรักษาคำสอนของนบีแต่ถามว่าที่เองว่านะลูกมันลูกใครวะหลานใครวะเอ้ยมันลูกนบีมันหลานนบีจริงหรือเปล่ามันไม่สูตรได้ไม่ใช่เอามาอ้างกันเอ้ยกลุ่มซูฟีตารีกัตของเขาก็บอกว่าอิสลามของเขานี่มันสายตรงนะของชาวบ้านทั่วไปนี่มันเปลือกมันไม่ใช่แก่นของเขานี่มันเปลือกไอ้ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยมันชะรีอะฮ์แต่ของเขานี่ฮากีกัตเดินใน เอาไงอ่ะผมมีชะรีอะฮ์เขามีฮากีกัตนั่นได้เวลาละหมาดใช่ไหมนั่นพวกเปลือกได้เวลาบวชนี่พวกเปลือกเฮ้ยทำไมอ่ะจะใกล้ชิดอัลลอฮ์เห็นไหมเขานี่ใกล้สุดแล้วใกล้สุดครูของเขานี่สื่อตรงเลยสื่อตรงเพราะงั้นหายใจเข้าอัลลอฮ์หายใจออกอัลลอฮ์หายใจเข้าอัลลอฮ์หายใจออกอัลลอฮ์นี่วะฮดะติลวุจูดทุกอย่างมีหนึ่งเดียวเพราะงั้นพวกเองนี่มองนี่อะไรเนี่ยที่ติดฝาเนี่ยอะไรพวกเปลือกแต่อยู่ที่ถ้ายังมองอยู่เป็นพัดลมเนี่ยพวกเปลือกนี่อะไรเนี่ยพวกเปลือกเพราะงั้นนี่พวกนี้ใช้ตานอกมองแต่สำหรับพวกเขานี่ใช้ตาในมองเออพวกเขามีตานอกมีตาในมีจอเฮดมีบาเตนมีตัวนอกมีตัวในนี่อิสลามของเขานี่โอ้โหได้เปล่าสุดยอดของคนอื่นนี่เปลือกมีตานอกตาในฮุเซนฮุไซนีไม่ฮุเซนเชคฮุไซนีเมื่อวานเมื่อคืนเราก็ต่างคนต่างดึกนะนี่ก็ไปนะครับมอเตอร์ไซค์ไปนู่นโอ้ผมกลับบ้านนี่ที1ที2นี่กว่าจะได้เอหลังนี่ก็ไปเดี๋ยวกว่าจะกลับถึงบ้านวันนี้มาต่อกันอีกแล้วเอาเก่งๆอัลฮัมดุลิลลาห์เอ้าเดี๋ยวจะกลับบ้านไหมเดี๋ยวเอาผ้าผูกตาให้มิดเลยปิดตานอกซะเอาตาในกลับบ้านผมอยากรู้ว่าเอ้ยโต๊ะครูตารีกัตเขาสอนเรื่องตานอกตาในลองพิสูจน์จับโต๊ะครูตารีกัตแต่ผูกตาให้หมดแล้วมันขับรถกลับบ้านมันมีตาในมีเหรอเอาตาในสิเอาตาในอย่าเอาตานอกดูบอกถามอะไรพัดลมนี่เพราะงั้นตานอกมองว่าเป็นพัดลมแต่ตาในต้องยากินว่าเป็นอัลลอฮ์ทุกอย่างต้องมองเป็นอัลลอฮ์หมดชี้อะไรนี่เป็นอัลลอฮ์หมดนี่พวกนี้ถึงแก่นแท้แล้วแก่นแท้แล้วมีตานอกตาในใช่ไหมเพราะงั้นนี่พวกชรีอะฮ์พวกเปลือกนอกแต่ของเขานี่พวกแก่นแท้เขาบอกว่าเฮ้ยของเขานี่มันสุดยอดเพราะงั้นแต่ละคนต่างก็อ้างว่าสุดยอดถามว่าไอ้ที่สุดยอดที่พวกเองว่ากันเนี่ยนบีสอนป่ะเฮ้ยอิสลามของเองมันผ่านนบีไหมวะนบีสอนป่ะเพราะงั้นถามว่าณปัจจุบันเนี่ยความสอนอันบริสุทธิ์ของนบียังมีอยู่ไหมมีอยู่นบีรับรองมีทุกยุคทุกสมัยแต่วันนี้เราไปไขว่คว้าในสิ่งอื่นที่คนอื่นนำเสนอที่เขาบอกว่าสุดยอดเดี๋ยวเพราะงั้นแต่ละกลุ่มต่างก็บอกว่าของกูเจ๋งไม่มีใครหรอกที่บอกเอ้ยของกูไม่ถูกมึงมาตามกูวะไม่มีเขาก็บอกว่าของเขานี่เนี่ยถูกแล้วแล้วอันไหนล่ะที่มันถูกที่สุดเอ้ยถ้าพูดว่าทำว่าถูกที่สุดนี่ไม่ถูกอ่ะไม่ใช่พูดผิดมาอัพขอมาอัพทีถ้าบอกว่ามีถูกที่สุดมันก็มีถูกน้อยกว่าใช่ไหมนั่นคือการรับรองว่าอย่างอื่นมันก็ถูกด้วยใช่ไหมงั้นพูดผิดมันต้องบอกว่ามีถูกแล้วก็มีเอาพูดได้ไงอ่ะ
ไอ้ถ้ำกลางที่มันหลากหลายเนี่ยนะมันมีถูกหนึ่งเดียวมันมีถูกหนึ่งเดียวไม่ใช่อันนี้ถูกสุดแล้วอันนู้นก็ถูกอันนี้ก็ถูกอันนู้นก็ถูกแล้วอันนี้ถูกสุดพูดไม่ถูกอย่างเงี้ยบางทีเราพูดเนี่ยคำพูดของเราบางทีมันก็หลุดกันไปได้เหมือนกันเอาใครบอกล่ะก็ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้ฟังทำไมอ่ะอุมมะของฉันแตกซาตัฟตาริกุอุมมะตีประชาชาติของฉันแตกออกเป็นเท่าไหร่ซาลาซาวะซาบะอีนะฟิรกะห์73เยอะแยะ73กุลลูฮุมฟินนาร์ทั้งหมดลงนรกหมดเลยอิลลาลิวาฮิดะเหลือหนึ่งเดียวคือสำนวนภาษาเนี่ยนะบอกทั้งหมดนรกหมดแล้วก็ยกเว้นต้องการที่จะเน้นคือหนึ่งเดียวเห็นไหมหรือสำนวนบางทีเราฟังแล้วก็เอาดูอย่างกะลิมอชาฮาดะของเราสิบอกขึ้นต้นมาลาอิลาฮะปฏิเสธหมดเลยไม่มีอิลาไม่มีพระเจ้าใดๆไม่มีอิลาปฏิเสธหมดอิลลัลลอฮ์ยกเว้นปฏิเสธยกเว้นอัลลอฮ์ปฏิเสธและยกเว้นมอนนบีบอกว่าทั้งหมดนั่นแหละลงนรกหมดเลยอิลลาลิวาฮิดะเหลือหนึ่งเดียวที่รอดคำของนบีอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันแปลว่า72บวก1เท่ากับ1ใช่ไหมลงนรกหมดยกเว้นหนึ่งเดียวมันหมายถึงเอาไปบวกหรือลบออกเอาจะเอาไปบวกหรือจะลบออกเพราะประสอนกันไปกันมาแล้วก็มึนไว้ให้มึนไว้ให้นี่บางคนบอกว่า73ลบออก72เหลือ1บางคนบอกว่า72เอาไปบวก1เท่ากับ1ตกลงกูจะเอาไงวันนี้วะนะพอเรียนไปเรียนมาอเลมจัดเหมือนโคศกเมื่อกี้แหละตกเลขโคศกมาโคศกตกเลขโหล1 2 3โหล1 2 3มาพูดได้แค่นี้แหละแล้วเอาไง73ลงนรกหมดอิลลาลิวาฮิดะเหลือ1เดียวที่รอดนบีรับรอง1เดียวที่รอดแปลว่า72ไม่รอดเพราะงั้นไม่ได้หมายความว่าอันนี้ก็ถูก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 แต่ถูกที่สุดมีหนึ่งเดียวไม่ใช่นบีไม่ได้พูดถึงดีแล้วก็ดีสุดไม่ใช่นบีพูดถึงรอดกับไม่รอดคำว่าฟินนาร์นี่แปลว่าดีใช่ไหมแต่หนึ่งเดียวนี่ดีที่สุดใช่ไหมไม่ใช่ฟินนาร์คำว่าฟินนาร์เดี๋ยวพอแปลโอ้ยต้องครูแจกนรกนบีพูดไม่ใช่เราพูดฟินนาร์72นั้นอยู่ในนรกปัญหาก็คือว่าต่างฝ่ายต่างก็รู้ว่านบีพูดอย่างนี้แต่ละฝ่ายต่างก็บอกกูนี่แหละคือหนึ่งเดียวมึงนั่นแหละ72เอาละสิมันมีที่สอบไหมมันมีที่สอบไหมจะรู้ได้ยังไงว่าคือใครคือหนึ่งเดียวนะเอามีใครบอกว่าให้กลุ่มฆ่าไม่ใช่กลุ่มรอดเว้ยมันกลุ่มร่วงเว้ยเฮ้ยมันร่วงในฟินนาร์นรกนะไม่มีต่างคนต่างก็บอกว่าฆ่านี่แหละคือหนึ่งเดียวฆ่านี่แหละคือหนึ่งเดียวที่รอดอ้าวแล้วจะรู้ได้ไงใครเป็นหนึ่งเดียวที่รอดอยากรู้ไหมอยากรู้72ที่ไม่รอดหรืออยากรู้หนึ่งเดียวที่รอดแล้วไม่อยากรู้72เหรอฮะ72เห็นแล้วแต่อยากรู้หนึ่งเดียวไม่อยากรู้72เป็นใครอ่ะมันเห็นยังไงมั้งอิสลามเลอะเทอะนี่จบไหนเนี่ยไปเรียนที่ไหนมาล่ะไปจบที่ไหนมาเนี่ยโอ้เฮ้ยสามารถที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เว้ยมันไม่ใช่เว้ยคือขึ้นไปเห็นบนมัสยิดมันไม่ใช่เว้ยไม่ใช่นี่เอาอะไรมาแยกอะไรมาชี้อ่ะนะ
แปลว่าไอการอ้างว่ารอดอะใช่ไหมไม่ใช่เขียนคำว่ารอดแล้วมันจะรอดนี่อย่าไปติดแบบคนโบราณน่ะคนโบราณพอลูกจะเกณฑ์ทหารมึงถากรอดแต่กระเป๋าไปด้วยมันจะได้รอดว่าเราไปติดคำว่ารอดเอารอดใส่กระเป๋าไปด้วยประจับแดงนะรอดไหมบางคนบอกว่าเฮ้ยขอฝัดดำอะไรคำกุรอานในกุรอานฝัดดำดำมาอะไรหิมรบบูมฝัดดำดำตรงอายะไหนมีดำดำแล้วว่าไปจับฝัดดำปิดแดงไม่ดำไม่ติดไอ้คำเมื่องั้นไอ้ที่ว่ารอดเนี่ยไม่ใช่เราพูดเองว่ารอดแล้วมันจะรอดหรือเขียนคำว่ารอดแล้วมันจะรอดมันต้องอยู่ในมาตรฐานที่นบีได้ให้ไว้เพราะงั้นพอนบีบอกถึง72ไม่รอดเว้ย1เดียวที่รอดเว้ยซอฮาบะห์ก็ถามมันฮิยะยารอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์ก็ถามถึง1เดียวที่รอดเขาไม่ได้ถามถึง72เป็นใครนบีเขาถาม1เดียวมันฮิยะยารอซูลุลลอฮ์ใคร1เดียวที่รอดนบีเป็นยังไงนบีบอกนะ1เดียวที่รอดคือใครมาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบีคือคนที่เชื่ออย่างที่ฉันและซอฮาบะห์ของฉันได้เชื่ออยู่เพราะงั้นเราอยากรู้ว่าตัวเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มรอดไหมก็ดูสิว่าเรานี่เชื่อเหมือนอย่างที่นบีและซอฮาบะห์ได้เชื่อกันไหมเอาไปสอบสิจะไปสอบยังไงเนี่ยไม่ทันซอฮาบะห์ดีกว่าเมื่อกี้ไปสอบไงถามว่ามันสูญหายไหมไม่ถูกถ่ายทอดมาถูกถ่ายทอดเพราะงั้นเวลาเราฟังเรื่องศาสนาณปัจจุบันใครที่คุยเรื่องอิสลามเฮ้ยมันเป็นอิสลามเฮ้ยมันอิสลามเฮ้ยมันเป็นอิสลามนี่ที่เขาว่าว่าอิสลามทำไมไปเขาว่าอิสลามทำไมมุสลิมไปปฏิบัติตามคำบอกเล่าเขาว่าเป็นอิสลามให้พี่น้องได้เข้าใจว่าอะไรก็ตามที่เป็นอิสลามมันต้องมีต้นเรื่องมันต้องกลับไปหาต้นเรื่องได้เฮ้ยถ้าบอกว่าเป็นอิสลามแล้วหาต้นเรื่องไม่ได้ว่าเฮ้ยนบีก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยซอฮาบะห์ก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยไม่มีกันแล้วมันเป็นอิสลามได้ไงล่ะผ่านนบีมันมีสิ่งที่อ้างว่าเป็นอิสลามแต่นบีไม่รู้เรื่องใช่ไม่ใช่ใช่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกอย่างนี้إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ Allah บอกบรรดาผู้ซึ่งที่ฟรรกูทำให้แยกอะไรดีนะฮุมศาสนาของพวกเขาแยกคนที่แยกศาสนาของพวกเขาออกไปพอแยกออกไปแล้วเป็นไงวะกานูชีอันแล้วพวกเขาก็กลายเป็นกลุ่มเป็นก๊กเป็นกวนเป็นแก๊งเป็นคณะรู้จักกี่กลุ่มบ้างฮะรู้จักกี่กลุ่มบ้างกลุ่มชีอะห์กลุ่มกอดาริยะกลุ่มญะบรียะห์กลุ่มมุรจิอะห์กลุ่มมุอ์ตะซิละห์กลุ่มอะไรโอ้มันหลายกลุ่มเลยพอมันแยกแล้วมันแยกออกเป็นอะไรวะกานูชีอันมันกลายเป็นกลุ่มกลายเป็นกวนกลายเป็นก๊กกลายเป็นแก๊งอะไรอัลลอฮ์บอกแก่นบีلست منهم في شيء เจ้ามุฮัมมัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับพวกเขาเอาดูสิล่ะนบีรู้เรื่องไหมอย่างที่เองพูดกันน่ะเอ้ยนบีรู้เรื่องไหมอย่างที่พวกเองเชื่อกันน่ะเอ้ยนบีสอนไหมอย่างที่พวกเองว่ากันน่ะฮะไอ้ตัวนอกตัวในว่าต้องจะเก่งว่าเป็นอัลลอฮ์ว่าไม่เอามาจากใครเนี่ยไม่เอามาจากใครอ่ะ
เฮ้ยอิสลามมึงมาจากไหนไม่ผ่านนบีอิสลามสายตรงเหรอเฮ้ยเฮ้ยโต๊ะครูเอาจากอัลลอฮ์โดยตรงเหรอเฮ้ยเป็นอิสลามด้วยเหรอเพราะศาสนานี้เวลาอัลลอฮ์จะประทานให้กับประชาชาติอัลลอฮ์ประทานยังไงอ่ะอัลลอฮ์สื่อตรงเหรอคนไทยเอาไปสูตรนึงไอ้อาหรับเอาไปสูตรนึงไอ้ยุโรปเอาไปสูตรนึงแอฟริกาเอาไปสูตรนึงมีบรรดาคนที่รับวะฮีสื่อตรงจากอัลลอฮ์เหรอมีไหมอ่ะไม่มีอ้าวแล้วอัลลอฮ์ให้ผ่านใครให้ผ่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งมุฮัมมัดฮุวัลละซีบะอะซะฟินอุมมียีนรอซูลันมินฮุมอัลลอฮ์แต่งตั้งในกลุ่มชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นเอามาบังนะรอซูลันมินฮุมเอาคนหนึ่งในกลุ่มที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นเอามาเป็นรอซูลใครอ่ะรู้ไหมใครเอาในยุคอดีตโอ้ยนบีมูซานบีอีซานบีอะไรต่ออะไรถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีให้เป็นรอซูลหาว่าในอุมมะในประชาชาติยุคสุดท้ายเนี่ยตั้งใครเอ้ยถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกชื่อแซ่มันคงจะสงสัยว่าเหมือนอย่างบางคนนี่ยังสงสัยว่าเฮ้ยมันจะใช่หรือเปล่าว่าเฮ้ยยิบรีลอาวะฮีมาให้ผิดตัวมั้งนี่ไอ้พันนี้มึงจะเป็นมุสลิมกันอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยพูดอย่างนี้ว่ายิบรีลอาวะฮีมาให้ผิดตัวดูสิดูสิพูดกันไปได้นะว่ายิบรีลทำไมอ่ะถูกสั่งให้เอามาให้กับอาลีเอ้ดันเอามาให้กับมุฮัมมัดดูสิเพราะงั้นมีคนบางกลุ่มเนี่ยเชื่อตำแหน่งรอซูลแต่ไม่มั่นใจในตัวแล้วอย่างพวกเราเนี่ยยังกันอยู่ไหมอ่ะยังกันอยู่ไหมไม่ทำไมไม่ล่ะเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ระบุตำแหน่งอย่างเดียวอัลลอฮ์ระบุชื่อด้วยว่าใครใช่ป่ะอ่านไงไหมล่ะใบประกาศใบกาตั้งที่ถูกระบุอยู่ในกุรอานน่ะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์วัลละซีนมาฮูอัชดดาวะลัลกุฟฟาริรฮะมาอุบัยนะฮุมนี่อ่านกันมั้ยอ่ะกุรอานเนี่ยมุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์เพราะงั้นอย่าไปผิดตัวผิดขั้วผิดฝาหรือเปล่านะเฮ้ยยิบรีลเอาวะฮีมาให้ผิดตัวป่ะอย่าไปเหมือนอย่างนั้นเพราะงั้นอิสลามนี่ที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยกับประชาชาติยุคสุดท้ายผ่านมาทางมุฮัมมัดเท่านั้นไม่ได้มีนบีผู้ช่วยหรือตำแหน่งรองรอซูลนะอย่างเรานี่มีประธานมีตำแหน่งรองประธานใช่ไหมมีผู้ช่วยเลขาอะไรเงี้ยนี่อย่างพวกเราอะแล้วอย่างมุฮัมมัดมีรองนบีไหมตำแหน่งรองนบีผู้ช่วยนบีมีไหมเวลานบีมุฮัมมัดไม่ว่างไม่สะดวกส่งเอาผู้ช่วยไปรับวะฮีแทนหน่อยป่ะมีไหมไม่มีคนเดียวคนเดียวเป็นนบีเป็นรอซูลแล้วก็ดำรงตำแหน่งนี้ทั้งยามเป็นและยามตายตอนนี้ใครเป็นประธานที่นี่ยีรุนและยีรุนเหรอตายแล้วก็ตำแหน่งหลุดเจ็บป่ะนี่จะเป็นจะตายแล้วก็ยังเป็นประธานอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวตายก็ตำแหน่งหลุดคนอื่นเขาก็ตั้งคนอื่นมาเป็นเขาก็ตั้งคนอื่นมาเป็นแทนใช่ไหมหรือหมดวาระเดี๋ยวคนอื่นก็มาเป็นใช่ไหมอัลมุฮัมมัดล่ะหมดวาระไหมไม่หมดแล้วตายแล้วตำแหน่งหลุดไหมไม่หลุดวันนี้ใครจะเป็นมุสลิมก็ต้องยืนยันมุฮัมมัดที่ตายไปแล้วนั่นแหละนะเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เพราะงั้นไม่มีคนอื่นอิสลามผ่านมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เท่านั้นไม่มีทางอื่นนะไม่มีเพราะงั้นพออัลลอฮ์ตั้งมุฮัมมัดให้เป็นรอซูลให้ประกาศอิสลามหน้าที่ของเราก็คือเวลาจะไปเอาอิสลามเรียนศึกษาอะไรที่เป็นเรื่องอิสลามมันต้อง
สืบไปหาต้นเรื่องได้นบีสอนป่ะนบีพูดป่ะฮะทุกคนต่างรับรู้อย่างที่ว่านี้แหละทุกกลุ่มทุกหมู่เรารับรู้อย่างที่ว่านี้แหละความจำเป็นของพวกเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลอยู่ดีๆเนี่ยเวลาจะทำอิบาดะห์ก็ต้องกลับอย่าไปเอาสูตรคนอื่นไม่ได้นะทำไมมึงละหมาดอย่างนั้นวะก็นี่สูตรกูมันเหมือนแกงส้มอะไรแล้วสูตรใครสูตรมันเข้าใจป่ะแกงส้มอะไรล่ะแกงส้มบางที่ก็ใส่กระชายนี่บางที่เขาไม่ใส่วะเฮ้ยเฮ้ยแกงส้มบางที่เขาใส่น้ำตาลออกหวานมีบางที่เขาไม่ใส่น้ำตาลเขาบอกแกงส้มนี่คือแกงครูนะอยากจะดูว่าใครทำกับข้าวอร่อยแล้วต้องชิมแกงส้มเพราะการตั้งรสให้ได้แม่เปรี้ยวเค็มยันกันนี่ไงบางบ้านนี่แกงส้มหวานเจี๊ยบเลยมันส้มอะไรไม่รู้นะว่าก็สูตรใครสูตรมันนี่อิสลามมันเป็นอย่างแกงส้มเลยที่เอาสูตรใครสูตรมันแต่เป็นแกงส้มใต้กันไปอีกสูตรนึงนะเอ้ยหนักกะปิกับขมิ้นเจ็บป่ะเอออิสลามมันสูตรใครสูตรมันไงก็มาถามเอ๊ะทำไมเองละหมาดอย่างนี้ล่ะเอ้ยสูตรกูเอ้ยมีละหมาดสูตรกูหรือละหมาดสูตรทุกคนจะต้องเอาอย่างนบีเนี่ยยามปกติเนี่ยเราถือปฏิบัติศาสนาเราก็ต้องเอาจากนบีแล้วยิ่งเมื่อไรก็ตามที่เกิดความขัดแย้งยิ่งจำเป็นต้องกลับไปเอาจากต้องกลับเลยจำเป็นเลยทำไมอ่ะเพราะทั้งอัลลอฮ์ทั้งนบีสั่งตรงกันอัลลอฮ์สั่งว่าไงฟาอินตานาซะอตุมฟีชัยอิมฟารุดดูฮูอิลลอฮิวัรรอซูลเมื่อพวกเจ้าขัดแย้งกันเมื่อไรเอาเรื่องที่ขัดแย้งกันเนี่ยเอากลับไปกลับไปไหนไปหาอัลลอฮ์และรอซูลนี่อัลลอฮ์สั่งใช่มั้ยนี่อยู่ปกติเวลาจะทำอิบาดะห์จะเอาความเชื่อจะทำอิบาดะห์ก็ต้องกลับอยู่แล้วยิ่งขัดแย้งยิ่งต้องกลับไปดูซิอัลลอฮ์ว่าไงไปดูซินบีว่าไงหรือนบีก็สั่งทำไมอ่ะว่าไม่ให้ชิงกุ้มผู้ใดในหมู่พวกเจ้าที่เกิดการขัดแย้งจะเห็นการขัดแย้งอย่างมากมายอย่างรุนแรงฟาอะไรกุมบิสุนนะตีเพราะจำเป็นต่อพวกเจ้าทั้งหลายจะต้องยึดเอาสุนนะของฉันนะว่าสุนนะตินคุลฟาอิราชิดีนันมาฮดีและสุนนะของบรรดาคอลิฟะห์ที่ปราดเปรื่องที่อยู่ในทางนำเพราะงั้นยอมกลับกันไหมยอมกลับกันไหมกลับไปกลับไปไหนอ่ะกลับไปหาต้นไปหากุรอานและฮะดีษเพราะงั้นเอาจะกลับไปยังไงอ่ะจะย้อนกลับยังไงอ่ะก็เรื่องที่ถูกถ่ายทอดเนี่ยเราก็ต้องอาศัยบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาก็ต้องอาศัยพวกเขาเพื่อกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลใช่ไหมอาศัยไหมหรือไม่อาศัยรอนบีมาเข้าฝันเนี่ยนบีได้บอกเลยสิว่านี่มันจะถูกผิดยังไงเหมือนกลุ่มซูฟีตาริกัตเนี่ยนบีเข้าฝันอัลลอฮ์นี่มันอิสลามอะไรก็ไม่รู้นะนบีมาเข้าฝันแล้วนบีบอกงั้นตอนนบีมีชีวิตเป็นๆ สอนไม่ครบก็มาเข้าฝันสอนใหม่อะไรกันล่ะนี่อันนี้พอกลับไปมีบางคนกลับไปได้แค่อิหม่ามในมูเก็มไม่ถึงอัลลอฮ์รอซูลทั้งที่รู้ว่าอัลลอฮ์สั่งให้กลับไปนั่นแหละหาอัลลอฮ์หารอซูลนบีก็สั่งแต่ว่าพอกลับจริงๆกลับไปได้แคบกูไม่ไหวเหมือนอย่างเราเนี่ยจะไปใต้กันบางคนยังไม่ทันออกเขตกรุงเทพเลยกูแป๊กแล้วไม่ไหวเนี่ยบางคนไปถึงเพชรบุรีเลี้ยวไปถึงประจวบแม่นไงโวกพอไปถึงอะนะกูเมื่อยกูไม่ไหวกูขอพักนั่งก่อนเวกูขอเวเพราะงั้นไอ้การกลับไปของแต่ละคนเนี่ย
บางคนกลับไปแล้วก็ไปติดอยู่กับอุลามะกลับไปติดอยู่แค่อุลามะไปไม่ถึงอัลลอฮ์แล้วกูจะเอายังไงวะเนี่ยเช็คคนนี้ว่างี้วะกีบาร์คนนี้ว่างี้วะคนนี้ว่างี้วะคนนี้ว่างี้มาแวะอยู่ตรงนี้แหละมันจะมึนอยู่ก็ยังหาทางออกไปเจอเลยแล้วกูจะไปตรงไหนวะเนี่ยฮะดันเลี้ยวเข้าไปในเพชรบุรีไปเจอน้ำท่วมก็จะไปมาต้องถนนนี่ก็ขาดเว้ยถนนนี่ก็ขาดแล้วกูจะออกไปทางไหนวะเนี่ยฮะจะออกจากเพชรบุรีกูจะลงใต้ดูกูจะหาทางออกไม่เจอบอกงั้นเนี่ยบอกก็กลับไปแค่อุลามะนะนะไปสารวนอยู่กับตรงนี้แล้วกูจะเอาไงวะเนี่ยบางคนก็เลยผูกอยู่กับอุลามะกูเอาคนนี้แหละเว้ยอุลามะคนนี้แหละยึดอุลามะแบบฝังหัวไปไม่ถึงอัลลอฮ์ไปไม่ถึงรอซูลใช่ไหมหรือบางคนก็ไปได้ไกลหน่อยนู่นย้อนไปถึงยุคซะลัฟบรรดาอุลามะในยุคต้นแล้วก็ไปแตกกูเอาตรงนี้แหละเว้ยอิหม่ามชาฟิอีนี่แหละบางคนก็ได้แค่อิหม่ามร่วมสมัยกลับไปได้แค่นี้หรือบางคนก็กลับไปได้ไกลกว่านั้นหน่อยหรือบางคนก็กลับไปถึงในยุคนี้ยุคต้นนะเฮ้ยอิหม่ามชาฟิอีเว้ยอิหม่ามชาฟิอีไปผูกอยู่กับตรงนั้นแหละไปไม่ถึงอัลลอฮ์ไปไม่ถึงรอซูลเอาแล้วเอาไงปัญหาก็คือว่าข้อเท็จจริงในบ้านเราเนี่ยมีบางคนเนี่ยพยายามกลับแล้วแต่กลับไม่ถึงไปติดอยู่กับการผูกขาดผูกขาดอยู่กับอุลามะผูกขาดอยู่กับมัซฮับใช่ป่ะแล้วถามล่ะไปดูที่อุลามะคนไหนอิหม่ามมัซฮับไหนที่เขาบอกว่าให้ผูกขาดอยู่กับตัวเขาน่ะมีไหมไม่มีแต่ละคนต่างก็เรียกร้องให้กลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลอาศัยเขาเพื่อกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลแต่พวกเราเองอ่ะกลับไปผูกขาดบางคนก็กลับไปได้แค่เนี้ยอุลามะร่วมสมัยเชคบินบาสว่าเชคอัลบานีว่าเชคอุไซมีนว่าเชคอะไรคนนั้นว่าเชคคนนี้ว่ากลับไปได้แค่นี้แหละแต่ไม่ดูว่าที่เชคเขาว่าเขาเอามาจากไหนแค่เชคว่าพอแล้วเพราะงั้นบางคนถือคำฟัตวาของอุลามาร่วมสมัยจบอยู่ตรงนี้จบอยู่ตรงนี้หรือบางคนออกไปไกลกว่านั้นนะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่มีนะอย่าไปตำหนิบรรดาอุลามะอย่าไปตำหนิบรรดากีบาร์บรรดาเชคเหล่านั้นนะมันผิดที่เราไม่ได้ผิดที่เขาเพราะไม่มีใครเลยที่บอกให้ผูกขาดยึดติดอยู่กับตัวเขาอยู่กับทัศนะของเขาไม่มีเอาเราไปดูอย่างอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามฮานาฟีว่าไงลายะจูซูลิอะฮัดอันยะกูลบิกอลินาฮัตตายะอะลามมินอัยนะกุลนาอิหม่ามฮานาฟีบอกไม่อนุญาตนะที่จะให้ใครเอาคำของเราไปพูดอิหม่ามฮานาฟีว่างี้อิหม่ามฮานาฟีว่างี้ฮัตตายะอะลามมินอัยนะกุลนาจนกว่าเขาจะรู้ว่าไอ้ที่เราพูดเนี่ยเราเอามาจากไหนอิหม่ามฮานาฟีไม่ได้ให้ไปอยู่กูพูดอย่างนี้มึงตามกูเลยนะไม่ใช่แต่ดูสิเอาตัวบทหลักฐานมาอย่างไหนให้ไปดูตัวบทหลักฐานเอาอิหม่ามมาลิกีบอกอานาบาชารุนฉันก็เป็นปุถุชนฉันก็เป็นคนอุซีบูอัคติวมีถูกก็ได้มีผิดก็ได้เพราะงั้นฟันซูรูรายีพวกท่านทั้งหลายจงพิจารณาทัศนะของฉันที่ให้ไว้ฟะมาวาฟิกุสซุนนะฟะคูซูฮูตรงไหนที่มันตรงกับซุนนะเอาตรงนั้นฟะมาอยู่คอลิฟุสตรงไหนที่มันค้านไม่ตรงกับซุนนะวัดริบูระยีลาอุนฮาเอ็ดควางมันทิ้งไปควางมันทิ้งไปเพราะงั้นให้เอาไรไม่ได้ให้ผูกขาดอยู่กับท่านทัศนะของท่านและอิหม่ามชาฟีอิหม่ามชาฟีบอกดูนะพิจารณานะอิซาวะจัดตุมกิตาบีถ้าพวกเจ้าทั้งหลายพบว่าตำราของฉันหรือถ้อยคำของฉันมันขัดกับซุนนะห์ของนบี
ไม่เอาสุนนะนบีทิ้งคำพูดฉันซะหรือคำที่มัชฮูดของอิหม่ามชาฟีบอกว่าอินซอฮัลฮะดีษวะฮุวะมัซฮะบีถ้าหะดีษซอฮีฮ์นั่นแหละเอาตรงนั้นแหละทำไมซอฮีฮ์ล่ะไม่ซอฮีฮ์ก็ไม่ถูกต้องทิ้งไปนะอิหม่ามอะห์มัดล่ะอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลอิหม่ามฮัมบะลีอิหม่ามฮัมบะลีบอกละตุกัลลิดูนีพวกเจ้าทั้งหลายอย่ามาตักลีดฉันอะไรคือตักลีดตักลีดแบบตามแบบไม่ลืมหูลืมตาตามแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะว่างี้ว่างตาว่างี้นั่นว่างั้นนั่นแหละตักลีดอิหม่ามฮัมบะลีบอกละตุกัลลิดูนีพวกเจ้าทั้งหลายอย่ามาตักลีดฉันอย่ามาตามฉันแบบหลับหูหลับตาตามอย่าวะลาตุกัลลิชชาฟีอันวะลามาลิกีอันวะลาฮานาฟีอันแล้วก็อย่าไปตามชาฟีอีฮัมบะอ์จะไปชาฟีอีนะมาลิกีฮานาฟีหรืออูซาอีหรืออย่าตามใครแบบหลับหูหลับตาอย่าแต่จงเอาบิมาอาคอดูในสิ่งที่พวกเขาได้นำเอามาเห็นไหมเพราะงั้นไม่มีหรอกบรรดานักวิชาการที่เขามีใจบริสุทธิ์ที่จะไปเรียกร้องให้ไปตามเขาเนี่ยไปผูกขาดไปยึดติดอยู่เขาไม่มีทุกคนต่างเรียกร้องให้ไปเอานู่นกิตาบุลลอและสุนนะเพราะงั้นเราอาศัยอุลามะไม่ใช่ไม่เอาอุลามะนะเพราะมีบางคนบอกเฮ้ยไอ้พวกนี้ไม่เอาอุลามะไม่ใช่เอาแต่ไม่ผูกขาดกับเอาแบบผูกขาดแบบตักลีดอ่ะมันคนละกรณีกันเพราะบางคนนี่เอาอุลามะแบบผูกอุลามะเอาท่านไหนมั่นใจท่านไหนดูท่านไหนเอางั้นแหละว่าไงกูไปอย่างนั้นแหละเขาเรียกตะอัสซุบคลั่งไคล้ฝังหัวตะอัสซุบแล้วก็ตักลีดเนี่ยคือการใช้ภาษาบางทีพี่น้องอาจจะงงคลั่งไคล้ฝังหัวแล้วก็ตักลีดตามคนที่ตาซุบแหละแบบตักลีดตามแบบไม่รู้ถูกรู้ผิดแบบไปต้องรู้หลักฐานอะไรเลยแบบเอาแต่ไม่ตาซุบไม่ตักลีดไม่ผูกขาดแต่อาศัยพวกเขาไปหาอัลลอฮ์ไปหารอซูลเห็นไหมเพราะในสังคมซุนนะของเรามันเลิกผูกขาดแล้วเมื่อก่อนนี่คนในบ้านเราเขาอะไรเขาผูกขาดอยู่กับมัซฮับชาฟีใช่ไหมต้องสังกัดมัซฮับชาฟีใช่ป่ะโอ้แล้วเราก็ต้องมาชี้แจงว่าเฮ้ยศาสนาของเราไม่ได้ให้ผูกขาดเว้ยอิหม่ามชาฟีก็ไม่ได้ให้ผูกขาดที่ตัวเองเว้ยเราแกะพี่น้องออกจากการผูกขาดตักลีดแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวแบบไม่ลืมหูลืมตาพี่น้องในอดีตหลุดพ้นจากการผูกขาดแล้วแต่ถามว่าแล้วกลุ่มซุนนะในวันนี้ย้อนกลับไปผูกใครดูสิจะแย่กว่าคนในยุคอดีตอ่ะคนในยุคอดีตผูกอิหม่ามชาฟีเนี่ยอิหม่ามชาฟียังเป็นชาวซะลัฟนะยังเป็นปราชญ์มุชตะฮิดนะแต่ถามว่าโต๊ะครูในช่องทีวีน่ะนะได้แค่นั้นน่ะนะจะกลับไปหาอัลเลาะห์กลับไปหารอซูลไปติดอยู่ได้แค่โต๊ะครูในช่องทีวีนะอาจารย์ที่ตนเองชื่นชอบไงหลอยถ้อยวะแย่ กับคนในยุคอดีตเองคนในยุคอดีตเขายังติดปาดมุตะฮิดอ่ะอิหม่ามชาฟีอ่ะยุคซะลัฟอ่ะแล้วเราอ่ะมนยานะว่าอาจารย์ฟาริดพูดอะไรแล้วอย่างนี้ตัวทำไม่ใช่นะอาจจะถูกแล้วก็อาจจะผิดมางั้นดูสิพิจารณาดูสิและไม่ใช่ผมคนเดียวนะทุกคนนั่นแหละทุกคนไม่ใช่ให้ตายมันยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเราอาศัยพวกเขาไปไหนอ่ะไปหาความบริสุทธิ์ของศาสนากลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลนั่นคือมาตรฐานของเราอ้าวมองงั้นคำถามทำไมพี่น้องถึงตามคำบอกเรามันขึ้นอยู่กับตัวเราล่ะตอนนี้เอาไงหัวข้อนี่อยู่ที่ใครอ่ะมีใครเขาจับขาเรามัดกับโต๊ะครูไหมมีไหมไม่มีมีแต่เราแหละเอาใจไปผูกกับเขาพอใจไปผูกกับเขาแล้วโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดบางทีนี่เถียงแทนแล้วจับ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 
นะนะยังไม่รู้เลยถูกผิดเป็นไงเลยวะเฮ้ยยังไม่รู้เลยเฮ้ยอัลลอฮ์ว่าไงเนี่ยเฮ้ยนบีว่าไงเนี่ยเฮ้ยซอฮาบะเขาเข้าใจกันยังไงเนี่ยเฮ้ยมันยังไงเนี่ยนะเถียงแทนแหละแล้วมันผิดที่ใครอ่ะมันผิดที่เรานี่เราจะไปสวรรค์เนี่ยนะใช่ไหมแล้วถามว่าไอ้คนที่เราไปผูกอยู่เนี่ยเขารู้ตัวเองหรือยังว่าเขาเป็นชาวสวรรค์เหมือนอย่างสมัยก่อนผมพูดถึงกลุ่มซูฟีตาริกัตที่เขาผูกกับครูใช่ป่ะผมบอกว่าเวลาผมพูดแล้วมีคนเคืองมันเพราะว่าปากเราไม่ดีผมบอกว่าคนพุทธเวลาที่ลูกเขาได้ไวใช่ไหมเขาบวชลูกเพราะความหวังสูงสุดของเขาจะได้เกาะชายพระเหลืองไปสวรรค์เขาใช่ไหมและเราอะเกาะผ้าเขียวไปสวรรค์เกาะชายโต๊บท่านครูไปสวรรค์หรือยังไงเราจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยฮะผมก็ถามแล้วไอ้ที่เราไปผูกกับเขาเนี่ยเขาประกาศได้ไหมว่าเขาเป็นชาวสวรรค์แล้วมีใครหน้าไหนบอกประกาศว่าเป็นชาวสวรรค์แล้วเออจะได้ไปผูกกับเขาเออแต่ถ้ากับอบูบักรสิวะเฮ้ยนบีประกาศว่าเป็นชาวสวรรค์ใช่ไหมอุมารอุสมานอาลีนบีประกาศเป็นชาวสวรรค์ใช่ไหมเป็นมุบัชชารูนบินยันนะเป็นบุคคลที่ได้รับข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์อย่างนั้นเราไม่ผูกเราไปผูกได้อยู่กับโต๊ะครูในทีวีรวมถึงคนนี้ด้วยนะเดี๋ยวบอกไปว่าคนอื่นคือเราว่าเรานี่แหละนี่อย่ามานะเราไม่ได้เรียนศาสนากันเพื่อสิ่งนี้เพื่อหาพักหาพวกเพื่อนิยมเพื่อข้างใครจนไม่รู้เรื่องรู้ราวเพื่ออะไรแสวงหาความถูกต้องใครก็ตามที่พาเรากลับไปหาสัจธรรมหาอัลลอฮ์หารอซูลเอาตรงนั้นแต่เวลาเราใครมาพากลับไปแล้วฉันคิดว่าถ้าท่านคิดว่าท่านไม่ใช่ที่ปรับของศาสนาทัศนะของท่านนะนะไม่ใช่ที่ปรับของศาสนาศาสนามันต้องอะไรอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าเอ้ยบรรดาซอฮาบะห์เขาว่ากันอย่างนี้เว้ยเฮ้ยเขาเข้าใจกันอย่างนี้เว้ยเรารู้หลักไหมถ้าเรารู้หลักแล้วเราจบอัลฮัมดุลิลละห์เราจบปัญหาเนี่ยวิธีการแก้เลยสิ่งแรกคำถามว่าทำไมมีคำตอบยังที่พูดเนี่ยแก้ยังไงเออทำไมมันเป็นคำถามใช่ไหมจะแก้ยังไงวิธีแรกแก้ใจตัวเองนะผูกใครไว้เนี่ยไปแก้ออกซะอย่านะนั่นแหละตาอัสซุบแหละนั่นแหละผิดแหละแก้ออกซะใช่ไม่ปฏิเสธนะฟังบรรยายนะวันนี้เนี่ยมันคือสัจธรรมมันคือเรื่องธรรมชาติธรรมดาเฮ้ยกูชอบฟังอาจารย์คนนี้เว้ยอาจารย์คนนี้พูดดีได้ไหมบรรดาคนที่อยู่ที่เนี่ยชอบไม่เหมือนกันบางคนบอกชอบฟังอาจารย์อบิดีนว่ะฟังแล้วมันใช่ไหมอ้าวบางคนชอบอาจารย์คนนี้เออนั่นคือชอบฟังชอบวิธีการนำเสนอของเขาไม่ผิดแต่อย่าผูกขาดว่าต้องนี่นะผิดเพราะงั้นไอ้ผูกใครไว้ไปแก้ซะนี่ชอบใครเราไม่ว่าเอาชอบใครอย่ามาชี้ไม่จริงไม่จริงอย่าหลอกชอบใครไม่พูดไม่บอกมันชอบใครแต่ละคนมีโต๊ะครูในดวงใจของตนเองอยู่รู้นะรู้ไม่ใช่ไม่รู้นั่นแหละเดี๋ยวพอสิ้นปีประชุมกันแล้วเฮ้ยจะเอาใครวะแต่ละคนต่างก็เสนอโต๊ะครูในดวงใจเอาใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่หรือพิจารณาว่าไอ้โต๊ะครูโซนนี้เขาสอน
เอ้ยเขามีกุรอานวะเฮ้ยมีหะดีษวะเฮ้ยเฮ้ยเขามีอย่างนั้นวะเฮ้ยอย่างนี้วะเฮ้ยใช้หลักอะไรพิจารณาเลือกอาจารย์ที่จะมาสอนถูกใจผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกไม่ได้ว่าอะไรหรอกนี่คือพูดให้คิดปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะต่างคนต่างผูกพอต้องครูพูดไม่ตรงกันแล้วรู้กูฝ่ายนี้กูฝ่ายนี้กูฝ่ายนี้ไปดูสิในเฟซอ่ะฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ฝ่ายนี้แล้วไม่มีฝ่ายไม่ได้เหรอเอาตรงที่ใครพูดถูกวะใครพูดถูกวะพอก้าวแรกเราทำไม่ได้เราแก้ไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้แหละว่าถามว่าทำไมอยากจะแก้ไหมล่ะแก้ไอ้ที่ผูกไว้อยู่ออกซะก่อนแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้เห็นสัจธรรมเถิดนะขอดุอาใครที่เขาเอากุรอานมาให้เอาฮะดีษมาให้มีอะไรอะไรเอาตรงนั้นอ่ะมันเลยเวลามาเยอะแล้วฮะไม่ผมทดให้เรามาล่ากันนะแถมมาหน่อยแล้วก็ถามจริงๆเอาไงเดี๋ยวก่อนผมน่ะบอกลาไปแล้วแต่กับคราวที่แล้วแล้วก็จะไม่ยอมให้ผมหยุดใช่ไหมเนี่ยไม่ยอมก็มาคืนกลับถึงบ้านตีเท่าไหร่มอเตอร์ไซค์มาอย่างเร็วอ่ะตีหนึ่งสิบห้านาทีนั่นน่ะยังมอเตอร์ไซค์เอาแล้วผมล่ะแล้วกว่าจะได้นอนอโลบกว่าจะได้นอนแล้วเราดีกว่าคนหลับยากหมุนไปหมุนมาเนี่ยเฮ้ยตีสองครึ่งน่ะได้ล้มหัวประมาณนั้นนะแล้วกว่าจะได้หลับก็หลับแป๊บนึงเอ้าเราเวลาซุบอก็จะนอนต่อเอ้ยเดี๋ยวมีบรรยายต่ออีกเว้ยเออทำไงเนี่ยที่พูดเนี่ยมันไม่คือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมันยังวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมบรรยายเลิกเที่ยงคืนน่ะขับรถลงใต้ไปสว่างคาตาบางทีสายบรรยายต่อบางทีบรรยายเสร็จขับรถกลับอดหลับอดนอน2วัน2คืนยังได้นั่นมันเมื่อก่อนแล้วตอนนี้ผมบอกว่าเราพูดกันตรงๆนะในวัยเราเนี่ย อายุก็เยอะโรคก็เยอะบางอันพอบอกว่าไม่ไหวเนี่ยผมไม่ใช่ว่าอย่ารุนต้องเข้าใจนะคือไม่ไหวมันก็คือไม่ไหวตอนมันลากสังขารเนี่ยจะแป๊กไปอีกรอบนึงเนี่ยพี่น้องทางใต้เชิญบรรยายผมบอกว่าพอเชิญผมคนเดียวเลยผมไปคนเดียวผมไม่ไว้ใจตัวเองนะว่ามันจะไปวูบไปล้มไปอะไรเมื่อไหร่ไม่ไว้ใจตัวเองนะก็ถามว่าเอ้าทำยังไงล่ะอาจารย์ก็บอกก็ไม่รู้สิเขาไปคิดเองสิจะให้ผมไปคนเดียวอ่ะเราบอกเราไม่ไหวเราสภาพเราไม่ได้บอกงั้นสักวันนึงเนี่ยผมก็ต้องปลดระวางตนเองแหละค่อยๆถอยไปค่อยๆถอยไปเอาคนรุ่นใหม่ก็มาทำหน้าที่มันต้องยอมรับสภาพไม่เราคนเราจะตะแบงจะสอนไหวไหมล่ะถ้าเข้าใจนะเข้าใจเรื่องนะเออแล้วต่อไปจะไหวไม่ไหวจะมาไม่มาก็ว่าอัลลอฮุอาลัมนี่ขอร้องให้มากันทีนี้ก็เอามาได้ก็มากันนะเรามันกับวัยนี้แหละพอเจอหน้ากันก็อะไรล่ะฮะอะไรล่ะมีบางคนบอกตอนที่อาจารย์ฟาริดกินกระท่อมกระท่อมนี่อย่าไปพูดให้คนเข้าใจไขว้เขวนะคือเราแซวกันเล่นๆได้ไอ้อะไรอะไรอะไรเฉาเว่ยอะไรล่ะแล้วก็เรียกไอ้ประชาเหงาล่ะเออตอนนี้น่ะสารพัดเนี่ยคนรุ่นเราเนี่ยใครว่าอะไรดีมีอะไรดีล่ะกินยาอะไรล่ะเราเนี่ยมันไม่ใช่วัยรุ่นแล้วอ้าวเลิกดีกว่าพอครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ Rauki Alhamdulillah Rauki Alhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้อง Rauki
ัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้